وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องผู้ร่วมงานมุสลิมเฟลลี่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับดีใจนะครับแหมคนที่ติดตามรายการยาทีมทีวีเนี่ยนะครับมาให้กำลังใจกันอย่างอุ่นหนาฝาคลั่งนะครับเป็นน้องๆนะหนูๆรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่อยู่นั่งอยู่หน้าเวทีนะครับแล้วคงจะมีพี่น้องที่อยู่ในเต็นท์ของการขายอาหารรวมถึงเต็นท์เสื้อผ้าด้วยนะครับยาทีมทีวีเนี่ยนะครับผมเป็นคณะกรรมการของมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการสายเด็กกำพร้าก็คงจะได้แจ้งให้พี่น้องสักนิดหนึ่งนะครับว่ายาทีมทีวีเป็นหน่วยงานหนึ่งเป็นสายหนึ่งของมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการสายเด็กกำพร้าทำงานเป็นกระบอกเสียงให้กับมูลที่ศรัทธาชนเพื่อที่จะให้ท่านพี่น้องที่เป็นชาวมือบนเนี่ยนะครับได้รับทราบถึงงานของมูลที่ศรัทธาชนแล้วก็ได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นกำลังใจให้เป็นแรงผลักดันให้ยาทีมทีวีเนี่ยนะครับได้ขับเคลื่อนต่อไปได้ทีมในนะครับหรือรูปแบบงานในปีนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องของเฟรนลี่มุสลิมกับมิตรภาพซึ่งคำว่ามิตรภาพนะครับเขาก็ให้คนที่เขาจัดทีมงานเนี่ยผมคงคิดว่าคงจะเป็นผู้อำนวยการสถานียาทีมทีวีคือท่านอาจารย์คอลิสปู่ทองนี่นะครับก็ให้ทีมงานครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของมิตรภาพของคนที่เป็นมุสลิมคนมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันมิตรภาพของมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมิตรภาพที่แนบแน่นเราจึงใช้คำว่าอิขวะคำว่าพี่น้องคำว่าพี่น้องส่วนมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็ต้องมีมิตรภาพต้องมีความเป็นอยู่จะต้องอยู่ในสังคมซึ่งอิสลามเนี่ยนะครับถูกประทานลงมาเพื่อให้เป็นเราะห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมุฮัมมัดประทานให้มาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นความเมตตาแก่ประชาชาตินี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นความนะมีอุปสรรคนิดนึงนะเป็นความเมตตาที่อัลลอฮฺให้นะครับแล้วก็คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยหลากหลายซึ่งตอนที่อิสลามเนี่ยนะครับถูกกำหนดขึ้นบนดินแดนมักกะฮ์เนี่ยท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำอิสลามมามีรูปแบบมีกรอบซึ่งแตกต่างกับคนที่อยู่ในขณะนั้นก็คือการที่จะต้องเคารพต่อพระเจ้าองค์เดียวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในขณะนั้นสังคมยาฮิลียะห์นั้นเป็นสังคมที่เรียกว่าอะเทวะนิยมนะครับจะไม่เรียกว่าอะเทวะนิยมก็ได้นะฮะเรียกว่าเป็นเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่ว่านำสิ่งอื่นเนี่ยเป็นสื่อนะครับเป็นสื่อเพื่อที่จะให้ไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีรูปปั้นมีลาสมีอุลดานะครับเพื่อที่จะให้เป็นสื่อในการไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเขาเชื่อนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือพระเจ้าของเขาและอินซาอันตะฮุมมันคอลกัสมาวาติวันอัตเลกูลุนัลลอฮ์เลกูลันัลลอฮ์ถ้าหากว่าถามพวกเขาว่าใครที่ช่างชั้นฟ้าชั้นแผ่นดินเขาก็จะบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความเข้าใจโดยรวมนะครับในสังคมซึ่งเวลาอิสลามมาแล้วเนี่ยนะครับอิสลามพยายามที่จะไกล่เกลี่ยพยายามที่จะนำเสนอสิ่งที่ถูกต้องในกรอบในรูปแบบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางไว้นะครับก็คือการที่ต้องเผยแผ่นะฮะว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวแต่ด้วยกับสังคมในยาฮิลียะห์รับไม่ได้ก็เกิดการต่อสู้เกิดการกลั่นแกล้งเกิดการทำร้ายทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมุสลิมจำเป็นที่จะต้องอพยพเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและเมื่อมุสลิมนะครับได้มีโอกาสอพยพนะครั้งที่หนึ่งไปฮาบาชะแล้วก็มีอพยพครั้งที่สองไปฮาบาชะกลุ่มที่สองและสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ก็อนุญาตให้ท่านนบีมุสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอพยพไปที่นครมะดีนะห์ในนครมะดีนะห์เองเนี่ยนะครับในขณะนั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครับเมื่อไปถึงตรงนั้นเนี่ยมี
สังคมมีบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นอยู่ด้วยมีคนที่เข้าใจอิสลามใหม่ๆมีคนที่เป็นบรรดาซอฮาบะห์ที่ติดตามท่านนบีไปที่เรียกว่ามุฮาจิรินมีชาวอันซอรที่มีความรู้เกี่ยวกับอิสลามไม่มากนะครับมีคนที่มาให้สัตยาบันกับท่านนบีและก็พร้อมที่รับนบีมีคนยะฮูดนะยะฮูดที่อยู่ที่นั่นมีหลายๆกลุ่มหลายๆก้อนอยู่ที่นั่นแต่ด้วยกับความเป็นมิตรภาพของอิสลามท่านนบีไปที่นครมะดีนะห์จัดสรรความเป็นอยู่จัดสรรคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นผู้ศรัทธาอยู่อย่างไรคนที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่อย่างไรทำให้สังคมในนครมักกะนครมะดีนะห์ในขณะนั้นเป็นสังคมที่เข้มแข็งถึงแม้ว่าคนภายในเองเนี่ยนะครับคนภายในเองเนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนนะครับก็มีทั้งคนที่เป็นมูนาฟิกคือคนที่เป็นหน้าไหว้หลังหลอกที่เป็นชาวมะดีนะห์เองแล้วก็มีคนมักกะที่อพยพตามไปแล้วก็มีคนที่ทำตัวเป็นคนมูนาฟิกนะครับทั้งหลายทั้งปวงที่สังคมในขณะนั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยทั้งศัตรูทั้งคนที่เป็นคนที่รักท่านนบีแต่ถึงแม้กระนั้นอิสลามก็ยังมีความเข้มแข็งในนครมะดีนะห์จนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเสียชีวิตไปแล้วก็ยังจะมีนะครับก็ยังมีบรรดาคุลาฟะรอชิดีนที่วางรูปแบบในการดำเนินชีวิตของคนมุมินที่อยู่ในนครมะดีนะห์และก็สร้างอาณาจักรอิสลามขึ้นท่านพี่น้องครับเมื่อวันงานนะฮะวันแรกวันที่2วันแรกนะฮะอาจารย์อัชรีเรืองปราดอาจารย์อิสายูเตอาจารย์อบูบักชิมวิเศษนะครับได้มาปูพื้นฐานที่พี่น้องคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทำไมต้องเฟรนลี่ทำไมมุสลิมจะต้องมีความรักมีความมิตรให้มิตรภาพกับคนทั่วๆไปด้วยวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ว่าใครบ้างที่ไม่ควรเฟรนลี่นะใครบ้างที่เราไม่ควรจะเป็นมิตรด้วยอ้าวเมื่อสักครู่เพิ่งจะเกริ่นนำเพิ่งจะปูไปว่าอิสลามมีรูปแบบในการดำเนินชีวิตในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นๆอย่างเป็นมิตรอย่างสงบนะครับซึ่งตรงกับชื่อของอิสลามก็คือมิตรภาพอิสลามคือความสันติอยู่คนอื่นได้อย่างสันติแต่ทำไมล่ะหัวข้อในวันนี้ถึงบอกว่ามีด้วยเหรอที่มุสลิมนั้นจะไม่เฟรนลี่จะไม่เป็นมิตรกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้คงจะต้องเป็นคำถามนะครับที่จะได้พูดคุยกันกับคณาจารย์ทั้งสองท่านที่ร่วมกับผมในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับไม่ใช่ใครอื่นเป็นนักวิชาการที่ท่านพี่น้องเคยเห็นและติดตามในหน้าจอของยะตีมทีวีเป็นประจำนะครับมีรายการหลายรายการนะครับซึ่งรายการเด่นๆของท่านเนี่ยนะครับท่านพี่น้องติดตามในทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นนะอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยนะครับจากรายการคุยให้เคลียร์นะครับบางคนบอกดูไปดูมากลายเป็นคุยให้เครียดนะเพราะประเด็นเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียก hard talk นะคุยประเด็นร้อนๆซึ่งจะมาตีแผ่ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมช่วงต่างๆซึ่งน่าชมมากนะท่านพี่น้องก็สามารถติดตามได้อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นปรมาจารย์เลยนะครับเป็นอาจารย์ของผมด้วยเพราะว่าตอนนี้นะครับผมก็คอยฟังนะท่านพี่น้องหลายท่านก็คงจะหลายท่านก็คงจะเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ท่านนี้นะครับเพราะว่าตอบคำถามกันมาในรายการจะตีมทีเนี่ย 4-5 ปีแล้วนะครับเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามเป็นวิทยากรประจำรายการถามจังตอบจินนะครับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับวันนี้นะครับคงจะเข้าสู่ประเด็นเลยคำถามนะครับเพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะเวลาวันนี้เรามีประมาณสัก1ชั่วโมงอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับคงจะเป็นคำถามที่จะให้คณาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับได้เริ่มกันนะครับประเด็นแรกถามว่าใครบ้างฮะในสังคมที่เราไม่ควรเฟรนลี่เราไม่ควรเป็นมิตรด้วยนะครับคงจะเริ่มจากอาจารย์ฮะบิลลอฮ์ก่อนนะครับว่าใครบ้างฮะที่เราไม่ควรจะเฟรนลี่ครับเชิญท่านอาจารย์ฮะบิลลอฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสลีนنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสุขความเจริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับโดยเฉพาะเยาวชนนะครับที่นั่งตาใสอยู่ข้างหน้าเวทีประเด็นที่
เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่ามันเป็นประเด็นที่ค้านกับคำว่าอิสลามเพราะคำว่าอิสลามเนี่ยก็คือในเรื่องของการให้ความรักในเรื่องของความสันตินะครับที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจริงๆแล้วประเด็นที่เราพูดคุยวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่บรรดาผู้ที่เป็นศัตรูคือเราไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับว่าบุคคลคนหนึ่งหรือกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งหรือแนวความคิดใดแนวความคิดหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่สองมุมด้วยกันมุมที่หนึ่งก็คือมุมที่มีผู้สนับสนุนอีกมุมหนึ่งก็คือมุมที่มีผู้คัดค้านแม้แต่ตัวของมนุษย์เองอาจารย์รอมฎอนเราจะเห็นนะครับว่ากว่าที่เราจะเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยเราก็มีทั้งคนที่เรารักและก็เรามีทั้งคนที่เราเกลียดเพราะนั้นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่คนที่เรารักคนที่ทำดีกับเราเนี่ยเราก็จะรักแต่คนไหนก็ตามที่เราไม่ชอบหน้าหรือทำในสิ่งที่ไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็จะแสดงออกถึงความรังเกียจคือนั่นเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับแต่ถ้าว่าในศาสนาอิสลามปรากฏว่าในเรื่องราวของคนที่เราจะรักหรือคนที่เราจะเกลียดเนี่ยมันไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของคำว่าอารมณ์มันไม่ได้หมายความว่าเห็นหน้าแล้วไม่ชอบฉันก็ไม่ชอบฉันก็ไม่คุยไม่ใช่หรือไม่ได้หมายความว่าโอ๊ยคนนี้แต่งตัวดีพูดจาดีหน้าตาดีแล้วฉันรักคนนี้แหละไม่ใช่นั่นเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแต่ในศาสนาอิสลามนะครับมันมีหลักเกณฑ์อยู่หลักเกณฑ์หนึ่งเนี่ยเรียกว่าอันวะละวันบะรอนั่นก็คือหลักเกณฑ์ในการให้ความรักและหลักเกณฑ์ในการเป็นศัตรูซึ่งหลักเกณฑ์ที่ว่านี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลักศรัทธาที่สำคัญของมุสลิมแต่หลักศรัทธาที่ว่านี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ความรู้สึกแต่หลักที่ว่านี้เนี่ยนะครับมันวางอยู่บนพื้นฐานของหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะได้ยินนะครับบรรดาคณาจารย์บอกว่าคนที่เราควรที่จะเฟรนลี่คนที่เราควรที่จะให้ความรักก็คือคนประเภท1 2 3 4 5แต่วันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยก็คือประเด็นของบุคคลผู้ที่เราไม่ควรที่จะไปเฟรนลี่หรือไม่ควรที่จะแสดงออกถึงความรักเนี่ยมันก็มีในสิ่งที่ศาสนาอิสลามได้วางเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ด้วยกับศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับเป็นศาสนาที่มีความเป็นธรรมมันไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่รักใครคนหนึ่งแล้วเราจะไปอาธรรมต่อเขาหรือเราจะไปละเมิดต่อสิทธิของเขาศาสนาอิสลามไม่เคยสอนในลักษณะนี้ในบางคำพูดอาจารย์รอมฎอนอาจารย์อับดุลลอฮ์บางคนบอกด้วยกับหลักการนี่แหละมันทำให้เกิดสงครามเพราะอะไรเพราะมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวถ้ารักใครก็จะรักให้ความช่วยเหลือแต่คนนั้นแต่ถ้าเกลียดใครแล้วแล้วก็จะไม่ดูแลนะครับก็จะไปทำร้ายก็จะไปละเมิดจริงๆแล้วถ้าเราศึกษาในหลักการของศาสนาอิสลามเราจะพบนะครับว่าคำกล่าวอ้างตรงนี้ของศัตรูของมุสลิมเนี่ยเป็นคำกล่าวอ้างที่ไม่ได้วางพื้นอยู่บนพื้นฐานของความจริงเลยเพราะในศาสนาอิสลามนะครับแม้ว่าศาสนาบอกกับเรานะครับว่าไม่ควรที่จะไปรักหรือไม่ควรที่จะไปญาติดีหรือไม่ควรที่จะไปเฟรนลี่กับคนประเภทนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปละเมิดหรือเราจะไปฉกฉวยในสิ่งที่เป็นสิทธิของเขาศาสนาอิสลามไม่เคยสอนในลักษณะนั้นแต่ความหมายในการคำว่าอัลบะรอก็คือในเรื่องของการแสดงออกในความรังเกียจต่อบุคคลนั้นเนี่ยหมายถึงในสิ่งที่เป็นความเชื่อนะครับที่พวกเขาเหล่านั้นมีต่อศาสนาอิสลามและต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นก็หมายถึงว่าหลักความเชื่อในเรื่องของอันบะรอหรือการไม่เฟรลี่ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์แต่เป็นสิ่งที่วางอยู่บนพื้นฐานของหลักการนะครับจากกิตาบุลลอฮ์จากพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจากคำสอนและแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งหนึ่งนะครับที่เราในฐานะของผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนเนี่ยจะต้องกล่าวสิ่งที่เรียกว่าคำปฏิญาณตนคำกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์
คำกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าผู้ที่ควรแก่การสักการะอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลของพระองค์คำกล่าวนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเราจะต้องให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในสิ่งที่เป็นสิทธิของพระองค์และความหมายที่มันก้าวต่อมาก็คือในเรื่องของการปฏิเสธต่อตัวบุคคลและสิ่งที่จะนำไปสู่การตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าอัลบะรอในศาสนาอิสลามเนี่ยจึงเป็นความหมายที่อิงกับหลักการของศาสนาการที่เราแสดงออกถึงการไม่เฟลลี่ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยกับการปกป้องหลักความเชื่อของเราพี่น้องลองสังเกตนะครับว่าถ้าในชุมชนใดเนี่ยแน่นอนแต่ในทุกชุมชนเนี่ยแต่ละชุมชนเนี่ยมันก็มีทั้งสิ่งที่ดีและก็มีทั้งสิ่งที่ไม่ดีสมมุติว่าคนในชุมชนนั้นเนี่ยนะครับไม่พยายามที่จะปกป้องในสิ่งที่ดีของชุมชนเอาไว้และเปิดประตูให้สิ่งที่ไม่ดีมันเข้ามาในชุมชนเนี่ยถามนะครับว่าชุมชนนั้นเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือชุมชนนั้นจะเป็นชุมชนที่ดีได้อย่างไรเพราะอะไรนะเพราะถ้าเรามองนะครับในภาพรวมของสังคมเราจะพบนะครับว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่ดีและแรงกระตุ้นของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันมากกว่าความปรารถนาที่จะกระทำในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักที่จะปกปักรักษาสิ่งที่เป็นหลักความเชื่อที่บริสุทธิ์ของศาสนาอิสลามโดยการเปิดรับโดยการไม่แสดงออกโดยการไม่ปิดกั้นในสิ่งที่เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องหรือการประพฤติปฏิบัติการกระทำที่ไม่ถูกต้องปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาในศาสนาอิสลามเนี่ยแน่นอนนะครับศาสนาอิสลามก็คงไม่ยืนหยัดจนกระทั่งถึง 1,400 กว่าปีแต่ด้วยกับหลักการที่เราปฏิเสธหรือการที่เราตั้งข้อรังเกียจต่อสิ่งที่เป็นความเชื่อหรือการปฏิบัตินะครับในสิ่งที่มันขัดกับหลักการของศาสนาอิสลามที่เราเรียกว่าอันบะรอศาสนาอิสลามจึงดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะนั้นคำถามที่อาจารย์รอมฎอนถามว่าใครล่ะที่เราไม่เฟรนลี่คนที่เราไม่เฟรนลี่ก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่มีแนวความเชื่อหรือการปฏิบัติที่มันตรงข้ามกับคำสอนของศาสนาอิสลามแต่เหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องไปเบื้องต้นนะครับไม่ได้หมายความว่าการที่เราไม่เฟรนลี่การที่เราไม่แสดงออกถึงความรักต่อบุคคลเหล่านั้นหมายถึงการที่เราไปละเมิดต่อสิทธิของเขาการที่เราไม่ช่วยเหลือเขาในฐานะของมนุษย์ในความเป็นไม่ใช่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเมื่อใดก็ตามในสิ่งที่เป็นสิทธิที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือได้เขาจะต้องช่วยเหลือคำว่าไม่เฟรนลี่กับเขาไม่ได้หมายความเวลาที่เขาเจ็บป่วยเราไม่ไปเยี่ยมไม่ใช่นะครับเราดูตัวอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยนะครับเวลาที่ท่านเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับเป็นยะฮูดียะนะครับหรือชาวอยู่ในเมืองมะดีนะห์เราก็รู้อยู่แล้วว่าตั้งข้อรังเกียจกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเดินผ่านหน้าบ้านนางทุกวันเนี่ยก็ได้จะได้ยินเสียงสาปแช่งก็จะได้ยินเสียงด่าทอแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งท่านนบีเดินผ่านเอ๊ะไม่ได้ยินเสียงนี้อาจารย์รอมฎอนมันรู้สึกแปลกเหลือเกินเดินผ่านหน้าบ้านของเธอทุกวันเนี่ยจะต้องได้ยินเสียงไม่ใช่ได้ยินเสียงชมนะได้ยินเสียงด่าทอการสาปแช่งแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งนบีเดินผ่านไม่ได้ยินเสียงนบีสงสัยนบีก็เลยถามนะครับถามคนที่เป็นเพื่อนบ้านว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยวันนี้หายไปไหนเพื่อนบ้านก็บอกอ๋อนางเจ็บป่วยถ้าเป็นความรู้สึกด้วยกับความเป็นมนุษย์ของเราเอาอารมณ์ของเราไปที่ตั้งเนี่ยมันป่วยใช่ไหมสมน้ำหน้าใช่ไหมจารมาบอนสมน้ำหน้ามันฉันเดินผ่านทุกวันมันด่าฉันทุกวันวันนี้มันป่วยสมน้ำหน้ามันแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่แบบนั้นวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกนะครับว่าเราไม่ได้ส่งเจ้าโอ้มุฮัมมัดมาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เป็นความเมตตาแก่บรรดามนุษยชาติ
ท่านนบีไปเยี่ยมนะครับท่านนบีเข้าไปเยี่ยมสตรีคนนี้ในบ้านของนางและด้วยกับการเยี่ยมของท่านนบีนะครับถามว่าท่านนบีสอนให้เราแสดงออกถึงความรังเกียจต่อความเชื่อของนางไหมใช่สอนแต่ไม่ได้หมายความว่าการรังเกียจต่อความเชื่อของนางจะตัดขาดจากการเยี่ยมเยียนในความเป็นมนุษย์ในการเป็นเพื่อนบ้านท่านนบีไปเยี่ยมนางและด้วยกับการที่ท่านนบีไปเยี่ยมทำให้สตรีผู้นี้กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เพราะนั้นเราจะต้องแบ่งนะครับบางคนเนี่ยในฐานะของผู้ที่เป็นมุสลิมเลยเถิดไอคนนี้มันทำไม่เหมือนฉันไอคนนี้มันเชื่อไม่เหมือนฉันไอคนนี้มันพูดไม่เหมือนฉันเกลียดมันพอเกลียดแล้วสิ่งที่เป็นสัจธรรมก็ไม่ฟังไม่ว่าเขาจะพูดในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ฟังไม่รับรู้ไม่อยากที่จะไปสูงสิงกับเขาศาสนาไม่ได้สอนแบบนั้นไอสิ่งที่เขาไม่ถูกเราก็รังเกียจในสิ่งที่เขาไม่ถูกแต่สิ่งใดก็ตามที่เขาถูกและโดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่อเขาเราก็จะต้องให้สิทธิแบบนั้นกับเขาอย่างสมบูรณ์ซึ่งในลักษณะความเชื่อแบบนี้เนี่ยจะไม่ปรากฏนะครับในความเชื่อหรือในศาสนาใดนอกจากศาสนาอิสลามนะครับก็คงจะฝากเบื้องต้นไว้แค่นี้ครับอาจารย์นะครับอาจารย์ฮิบุลลอฮ์นะครับได้ให้ความจำกัดความนะครับของคนที่เราไม่ควรเฟรลี่ด้วยนะครับไว้กว้างๆก็คือคนที่มีความเชื่อมีการปฏิบัติที่ค้านกับหลักการของอิสลามนะครับเราไม่ควรเฟรลี่เราไม่ควรเป็นมิตรด้วยแต่คำว่าไม่เป็นมิตรตรงนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมคงจะได้ให้ย้อนกลับไปทางอาจารย์ฮิบุลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งว่าขอบเขตแค่ไหนในการที่เราจะเฟรลี่กับคนที่มีความคิดความเชื่อหลักการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องหรือว่าตรงข้ามกับอิสลามท่านพี่น้องครับอาจารย์บุญล้อพูดมาสักครู่เนี่ยมีจุดหนึ่งนะครับที่น่าคิดบอกว่าถึงแม้ว่าคนที่เขานั้นมีความเชื่อมีการปฏิบัติค้านกับอิสลามแต่ไม่ได้หมายความว่าอนุญาตให้เราซอลิมอนุญาตให้เราอธรรมอนุญาตให้เรานั้นทำไม่ดีกับคนต่างๆเหล่านั้นตรงกันข้ามนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางรูปแบบในการดำเนินชีวิตเอาไว้ให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับถึงความเป็นมุสลิมที่มีมารยาทและก็มุสลิมที่สามารถอยู่ในสังคมได้มีหะดีษหนึ่งนะครับที่รายงานโดยท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามาซาลญิบรีลยูซีนีบินจาริฮัตตาซันนตุอันนะฮูซะยูวาริซุฮูหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีมุสลิมนะครับท่านนบีนะครับบอกว่าท่านญิบรีลเนี่ยนะครับมาสั่งเสียฉันยังคงสั่งเสียอย่างสม่ําเสมอเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมาบอกประจําเลยบอกว่าเพื่อนบ้านเป็นอย่างนั้นนะต้องให้ความสําคัญต้องให้การดูแลต้องให้การเอาใจใส่กับเพื่อนบ้านฮัตตาซันนันตุอันนะฮูซะยูวาริซูจนกระทั่งฉันคิดว่านะในบอกว่าฉันคิดไปว่าเพื่อนบ้านเนี่ยจะเป็นวาริสนะจะสืบทอดมรดกกับคนคนนั้นได้เลยซึ่งจริงๆแล้วคนที่จะเป็นวาริสเนี่ยนะก็ต้องทางสายเลือดนะครับพ่อให้ลูกลูกให้พ่อลูกให้แม่นะครับในเรื่องของการถ่ายเกี่ยวกับเรื่องของมรดกแต่คนที่เป็นเพื่อนบ้านตรงนี้เนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าท่านญิบรีลเนี่ยมาสั่งเสียให้ความสำคัญอย่างมากซึ่งในหะดีษนี้ไม่ได้เจาะจงนะว่าเพื่อนบ้านตรงนั้นเป็นคนมุสลิมเป็นคนที่จะต้องเป็นมีหลักอะกีดะห์เดียวกันไม่ใช่แต่หมายถึงคนที่เป็นเพื่อนบ้านนักวิชาการก็บอกเพื่อนบ้านตรงไหนคนที่เปิดประตูมาเนี่ยนะเนี่ยบ้านตรงข้ามกับเราใกล้เราที่สุดประตูใกล้เราสุดนั่นคือเพื่อนบ้านที่สำคัญที่สุดแล้วก็คนที่เป็นเพื่อนบ้านที่สำคัญก็คือคนเพื่อนบ้านถ้าหากว่าเป็นญาติของเราเป็นอักอริบเป็นคนที่เป็นญาติของเราเนี่ยยิ่งสำคัญมากเท่านั้นนะครับนี่คือคร่าวๆนะฮะเพื่อนเป็นเบื้องต้นที่ท่านอัจบุลลอฮ์นะครับได้นำเสนอกับพี่น้องคงจะให้ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับได้มาไล่เรียงกับพี่น้องว่าใครบ้างครับที่เราไม่ควรเฟรลี่นะครับเป็นคำถามเดียวกับที่ให้อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดมาสักครู่ครับเชิญท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمسينا وأمس الملك لله ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่อยู่ในบริเวณงานตลอดจนพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เป็นวันที่3ของการจัดงานนะครับเรามีกิจกรรมบนเวทีมีกิจกรรมที่น่าจะเป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องนะครับตลอดเลยตั้งแต่2คืนที่ผ่านมาเมื่อคืนก็มีนะครับกิจกรรมนะครับสเตจก็คือเวทีค้นหาเพชรนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้เราเห็นความสามารถของเยาวชนที่นะครับขึ้นมาแสดงความสามารถในเรื่องของการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับทั้งเยาวชนที่เป็นมุสลิมีนแล้วก็เยาวชนมุสลิมะนะครับเมื่อคืนนี้เราเห็นถึงสิ่งเพชรนะครับเพชรเนื้อดีน้ำดีนะครับของสังคมมุสลิมเราซึ่งเราเชื่อว่าเยาวชนในเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาในวันข้างหน้าเขาจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่มีคุณภาพวันนี้นะครับหลังจากจบรายการของเรานี่ผมเห็นน้องๆเยาวชนนะครับเด็กอนุบาลอนุบาล2อนุบาล3เต็มไปหมดเลยนะครับแต่งตัวสวยๆเดี๋ยวคงจะนะครับได้ขึ้นเวทีแสดงความสามารถอยากให้กิจกรรมดีๆแบบนี้เป็นสะพานเชื่อมนะครับระหว่างเราที่เป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันนะครับสะพานมีไว้เชื่อมกำแพงมีไว้กั้นขอให้พวกเราเป็นสะพานนะครับเพื่อที่จะเชื่อมกันให้ถึงแต่เราอย่าทำตัวเป็นกำแพงนะครับที่กีดกันและก็กีดกั้นไม่ให้สามารถที่จะเชื่อมถึงกันได้ถ้าเรามีกำแพงเราก็ต้องช่วยกันทำลายแล้วก็ทลายนะครับกำแพงนั้นเพื่อให้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้การเชื่อมต่อนะครับหรือมิตรภาพที่จะยั่งยืนนั้นนะครับอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ได้นำเรียนกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าตราบใดที่นะครับเราเป็นพี่น้องเรามีสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมเหมือนกันเรามีสิ่งที่เป็นสรณะของเราก็คือความเชื่อมั่นความศรัทธาของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเอกะนะครับเรามีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของพวกเราเรามีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเหมือนกันเรามีกิบละห์เดียวกันเรากินฉัดสัตว์เชือดเหมือนกันได้นั่นนะครับนั่นก็เท่ากับว่าเราเป็นพี่น้องมุสลิมที่อย่างน้อยๆก็เป็นหลักประกันนะครับว่ามิตรภาพตรงนี้อุคูวะความเป็นพี่น้องซอดาก็มิตรภาพความเป็นเพื่อนฝูงของเราสามารถที่จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นแต่ว่าประเด็นที่ผมกับอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์และอาจารย์รอมฎอนคล้ายเจริญจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเราเหลือประเด็นก็คือมีใครบ้างไหมที่เราไม่ต้องเฟรนลี่กับเขานะครับอาจจะคบหากันในฐานะเพื่อนร่วมโลกคนหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะไปทุกคลีนะครับถึงขั้นวางใจถึงขั้นสนิทชิดเชื้อเหมือนกับที่เราสมควรที่จะปฏิบัติกับพี่น้องมุสลิมนะเราสมควรที่จะสงวนความรู้สึกและมิตรภาพตรงนี้ไว้ให้กับใครบ้างและใครบ้างที่เราสมควรที่จะเขาเรียกว่าห่างนะครับมีสัมพันธภาพที่เว้นระยะบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดทุกคนเลยนะครับพี่อาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ได้นำเรียนกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของเหมาะต่อกฎข้อหนึ่งหรือหลักความเชื่อความศรัทธาของเราข้อหนึ่งก็คืออะกีดะห์เรื่องอัลวะละวัลบะรอไม่ได้หมายความว่าเราตัดทุกกรณีหรือว่าเราเชื่อมทุกกรณีเปล่ามันมีกรณีที่เรานะครับต้องเชื่อมสัมพันธ์และมีมิตรภาพที่ดีนะครับกับบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละในเวลาเดียวกันอาจจะมีบางกรณีหรือบางเคสที่เราก็ต้องมีเรื่องของวาระอาจจะใช้เพื่อเป็นมาตรการการลงโทษทางสังคมเพื่อให้บุคคลคนนั้นอาจจะเขาเรียกว่ามีการปรับปรุงตัวหรือมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรซึ่งตรงนี้คือนโยบายที่อัลอิสลามกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงกับศาสนาอิสลามซึ่งสถาบันศาสนาเป็นสถาบันสูงสุดนะครับจริงอยู่นะครับว่าประเทศชาติหรือสถาบันพระมหากษัตริย์หรือสถาบันชาติและก็รวมถึงสถาบันศาสนาสถาบันศาสนาถือเป็นสถาบันที่ต้องการความมั่นคงมากที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่อ่อนไหวเป็นเรื่องของความเชื่อและก็ความศรัทธาสมมุตินะครับว่าถ้าเราจะอาจารย์รอมฎอนเนี่ยนะครับจะเอารถถังออกมานะครับเอารถถังเอาทหารออกมาแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกว่ายึดอำนาจยึดอำนาจ
อาจารย์รอมฎอนไม่ประสบความสำเร็จในการทำการผมเชื่อว่าอาจารย์รอมฎอนอยู่ในเมืองไทยไม่ได้อาจารย์ต้องไปคำเห็นอาจารย์ต้องไปอยู่ที่อื่นเพราะอาจารย์จะโดนข้อหากบฏแผ่นดินถ้ามีแนวคิดในการที่จะโค่นล้มการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอาจารย์ก็เป็นกบฏธรรมนูญใช่ไหมครับกบฏกฎหมายหรืออาจารย์มีปัญหาเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อาจารย์พูดจาละลาบละล้วงจับจ้วงสถาบันอาจารย์ก็โดนข้อหามีมาตราที่จะนะครับคุ้มครองแล้วก็เอาโทษดำเนินคดีกับอาจารย์ด้วยฉะนั้นอาจารย์ไม่สามารถที่จะอยู่ได้พี่น้องก็ต้องนึกถึงนะครับว่าสถาบันศาสนาก็เหมือนกันถ้าใครละเมิดหรือเป็นกบฏศาสนาศาสนาก็จะไม่ปล่อยให้ลอยนวลฉะนั้นเรื่องนี้นะครับที่อาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์บอกแล้วหลักการศาสนาหลายประการที่กำหนดให้เป็นนโยบายเบื้องต้นเหตุผลหลักๆก็คือเพื่อที่จะให้ฟุตดีนก็คือเพื่อที่จะคุ้มครองสถาบันศาสนาให้สามารถดำรงอยู่ได้นะครับแล้วก็อย่างสมเกียรติด้วยไม่ถูกละเมิดถูกจับจ้วงล่วงเกินจากผู้ไม่ประสงค์ดีท่านพี่น้องครับที่อาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ได้นำเรียนกับพี่น้องเป็นตัวอย่างบางตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าอิสลามศาสนาอันบริสุทธิ์อันใสสะอาดของพวกเรานะครับมีนโยบายบางอย่างอาจจะต้องมีใช้มาตรการที่แข็งกร้าวบ้างนะครับก็เพื่อให้ผู้มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่างๆเหล่านั้นได้มีความหลาบจำแล้วก็สามารถที่จะระงับพฤติกรรมเบื้องต้นไม่ให้พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์นั้นนะครับแล้วลุกลามบานปลายหรือขยายตัวมากขึ้นอย่างน้อยๆก็เป็นการระงับพฤติกรรมได้ในระยะสั้นหรือในเบื้องต้นนะครับฉะนั้นอิสลามจึงมีคำสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเว้นระยะการที่จะมีสัมพันธภาพนะครับกับบุคคลอื่นที่เรียกว่าไม่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์อยู่ในตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นปรปักษ์กับศาสนาอิสลามเพราะถือว่าบ่อนทำลายศาสนาของเราฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะญาติดีด้วยแต่การที่ว่าไม่ญาติดีด้วยไม่ได้หมายความว่าเราก็จะสู้รบปรบมือนะครับเอาให้แตกหักกันไปเลยเปล่ามันมีมาตรการในการยืดหยุ่นในการที่จะดำเนินการตามความเหมาะสมตามแต่กรณีแต่ว่าเจตนารมณ์ของศาสนาก็คือทำอย่างไรก็ได้ที่จะรักษาสถาบันศาสนาให้มีเสถียรภาพให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างสมเกียรติพี่น้องครับอิสลามให้แนวคิดกับพวกเราซึ่งถือเป็นนโยบายในการปฏิบัติตัวในการที่จะเราจะเว้นระยะหรือทิ้งระยะห่างบ้างเล็กน้อยกับบุคคลซึ่งที่ทำตัวนะครับหรือมีพฤติกรรมอันเป็นปรปักษ์นะครับกับศาสนาอิสลามของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบกับเสถียรภาพความเชื่อความศรัทธาหรืออะกีดะห์ของผู้ศรัทธาอิสลามสอนให้เรารู้จักวางตัวนะครับให้เหมาะสมซึ่งการที่อิสลามสอนตรงนี้นะครับสามารถที่จะดำเนินชีวิตนะครับท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมและก็ความเชื่อเราอยู่ได้นะครับในสังคมที่เป็นสากลแต่ว่าอิสลามก็สอนให้เรามีการปฏิบัติตัวนะครับอย่างมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็สอดคล้องกับหลักการของศาสนาโดยน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาเหมือนที่อาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้บางอย่างนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเช่นกรณีการมีพฤติกรรมที่เป็นปรปักษ์กับความมั่นคงของสถาบันศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงห้ามในหลายอายะนะครับในหลายองค์การของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งใจความโดยสรุปก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงนะครับดำรัสกับพวกเราถือเป็นราชองค์การนะครับว่ามิไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดหรือโดยสิ้นเชิงผมขอสรุปเป็นใจความภาษาไทยเพราะมีใจความของอายะห์กุรอานหลายอายะห์ที่ใจความเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือไม่อนุญาตให้ผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผู้ที่เชื่อนะครับศรัทธาต่อวันปรโลกที่จะไปนำเอาบุคคลซึ่งที่เป็นกบฏศาสนาหรือมีพฤติกรรมอันเป็นปรปักษ์กับศาสนามาเป็นมิตรสนิทอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงห้ามนะครับไม่ให้เอาบุคคลซึ่งที่มีพฤติกรรมที่เป็นปรปักษ์กับศาสนาอิสลามของเรามาเป็นมิตรสนิทคำว่ามิตรสนิทก็คือเราไว้วางใจเขาไว้วางใจเรานะครับแล้วก็เข้านอกออกในรู้ไส้รู้พุงกันซึ่งตัวนี้อิสลามห้ามนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ภายนอกผิวเผินในเรื่องของการดำรงชีวิตนะครับเราสามารถปฏิบัติได้นะครับเราสามารถที่จะ
ขึ้นรถไปกับเขาได้ขายของร้านติดกับเขาได้นะครับไปมาหาสู่กันในระดับหนึ่งได้แต่ถ้าถึงขั้นวางใจกันนะครับไว้เนื้อเชื่อใจกันอิสลามห้ามตรงนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับพวกเรานะครับในบทโอวาทของท่านตอนหนึ่งรอซูลบอกว่าลาตุซอฮิบอิลลามุมินันท่านอย่าคบหาชนิดที่ว่านะครับเขาเรียกว่าหมดใจกันเลยนะสนิทใจกันกับบุคคลซึ่งที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเหมือนกับท่านก็หมายความว่าคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาที่แตกต่างกับเราเราสามารถที่จะคบค้านะครับหรือมีปฏิสัมพันธ์ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะถึงขั้นไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับถึงขั้นวางใจกันนะครับเขาเรียกว่าสนิทสนมกันมากมายเนี่ยนะครับศาสนาอิสลามไม่อนุญาตศาสนาอิสลามอนุญาตให้เราเฉพาะกับบุคคลซึ่งที่มีพฤติกรรมมีความเชื่อมีความเข้าใจที่เหมือนกันกับเราเพื่อให้นะครับเขาเรียกว่ากิจกรรมต่างๆสามารถดำเนินไปด้วยความราบรื่นเพราะถ้าหากว่าเรามีความเชื่อมีความเข้าใจมีนโยบายมีวิธีคิดมีจุดคิดที่แตกต่างกันมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะดำเนินกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทางศาสนาฉะนั้นคนที่มีพฤติกรรมที่กระด้างกระเดื่องนะครับเป็นปรปักษ์กับศาสนาโดยเฉพาะยิ่งสถาบันศาสนาแล้วก็โดยเฉพาะถ้ากระทบกระเทือนกับเรื่องของสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ความชัดเจนของศาสนาโดยแล้วห้ามเด็ดขาดนะครับที่เราจะผูกมิตรหรือว่าเราจะวางใจสนิทใจกับเขาเพราะนะครับเขาเองเขายังไม่เชื่อใจไม่สนิทใจกับความเป็นอิสลามของเราเขายังไม่ยอมรับความเป็นอิสลามของเราฉะนั้นมันก็เป็นพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าทฤษฎี action reaction ในเมื่อเขานะครับไม่เขาว่าไม่แฮปปี้กับอิสลามของเราเราเองก็ไม่สามารถที่จะแฮปปี้กับพฤติกรรมที่เป็นปรปักษ์หรือต่อต้านนะครับกับศาสนาอิสลามของพวกเราผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างของบรรดาซอฮาบะห์กัลยาณชนของเรานะครับบางเรื่องบางอย่างสำหรับเราถือว่าเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องจิ๊บๆนี่แหละแต่สำหรับซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความชัดเจนโดดเด่นของความเป็นมุสลิมด้วยแล้วยิ่งต้องให้ความสำคัญนะครับมากๆเลยบางเรื่องบางอย่างสำหรับเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วแต่สำหรับซอฮาบะห์ถ้ามันกระทบกระเทือนกับสิ่งที่เป็นกับสมาชิกความเป็นอิสลามของเราหรืออัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของเราแล้วซอฮาบะห์ของเราซุนจะไม่ปล่อยให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นอันขาดเลยบางทีถึงขั้นตัดสัมพันธ์เลยท่านอิมามมุสลิมนะครับรายงานไว้ในหะดีษของท่านในซอฮีห์ของท่านบทหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านอับดุลลอฮ์บินมุกอฟฟัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินมุกอฟฟัลเนี่ยนะครับท่านก็คุกคีตีมงอยู่กับบรรดาเพื่อนฝูงของท่านทีนี้ในเหตุการณ์นั้นนะครับมีชายนิรนามคนหนึ่งนะครับไม่ขอเอ่ยถึงกันแล้วกันนะครับเป็นบุคคลซึ่งที่ใกล้ชิดนะครับรู้จักมักจีกับท่านอับดุลลอฮ์บินมุกอฟฟัลปรากฏว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับอับดุลลอฮ์บินมุกอฟฟัลเห็นชายคนนี้นะครับหยิบเม็ดกรวดนะครับเม็ดกรวดเม็ดเล็กๆเหมือนกับที่เราใช้เล่นคล้ายๆเล่นอะไรนะมาเก็บนะครับเม็ดขนาดเท่าปลายนิ้วนะเท่าหัวแม่มือของเราประมาณเนี้ยนะครับโยนเล่นนะครับแล้วก็คว้างเล่นท่านอับดุลลอฮ์บินมุกอฟฟัลนะครับก็บอกว่ากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักรอฮุวะยันฮาอานิลคอซฟีนี่ท่านจําไว้เลยนะฉันขอเตือนท่านท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ชอบให้ใครเล่นแบบนี้ยักรอฮุฮาซารอซูลไม่ชอบให้ใครเล่นแบบนี้วะยันฮาอานิลคอซฟีแล้วรอซูลห้ามไม่ให้เอาเม็ดกรวดเม็ดหินเม็ดเล็กๆเนี่ยมาโยนเล่นใส่กันรอซูลบอกน้องๆฟังนะครับน้องๆฟังนี่อับดุลลอฮ์บินมุกอฟฟัลบอกรอซูลห้ามแล้วรอซูลไม่ชอบให้ใครเล่นชายคนนั้นก็หยุดเล่นไปพักนึงพออับดุลลอฮ์บินมุกอฟฟัลเผลอชายคนนี้ก็กลับมาเล่นใหม่เล่นไม่เลิกอับดุลลอฮ์บินมุกอฟฟัลก็บอกเป็นครั้งที่2นะครับอับดุลลอฮ์บินมุกอฟฟัลบอกครั้งที่2แล้วท่านก็เดินจากไปปรากฏว่าวันต่อมาอับดุลลอฮ์บินมุกอฟฟัลนะครับมาเจอชายคนนี้อีกชายคนนี้ก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วเตือนแล้วแล้วอับดุลลอฮ์บินมุกอฟฟัลก็กำชับแล้วว่าอย่าเล่นให้เห็นอีกรอซูลไม่ชอบให้ใครเล่นรอซูลห้ามไม่ให้เล่นแบบนี้ในขณะที่ชายคนนี้นะครับก็ได้รับคำตักเตือนมา
สองครั้งสองคราแล้วแต่ว่ายังไม่เลิกพฤติกรรมอับดุลลอฮ์อิบนุมุกอฟันนะครับก็บอกว่าท่านนะข้าพเจ้าอุตส่าห์เตือนท่านถึงสองครั้งสามครั้งแล้วนะครับหลายครั้งหลายคราแล้วแต่ท่านก็ยังไม่เลิกฉันบอกกับท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านห้ามไม่ให้เล่นนะครับรอซูลุลลอฮ์บอกว่าการขว้างหินเนี่ยนะครับลาอยู่ซอดูบิฮิซัยดูนะครับลูกเท่าลูกกระสุนหนังสติ๊กเอาไปยิงสัตว์สัตว์ก็ไม่ตายนะครับเราจะไปยิงสัตว์สักตัวหนึ่งเพื่อจะใช้ล่าสัตว์ก็ไม่ทำให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บหรือว่าสัตว์ถึงแก่ชีวิตหรือว่าตายนะครับเวลาอยู่ตังก็ดูบิฮิลอาดูจะเอาไปโจมตีศัตรูก็ไม่ได้นะครับเอาไปยิงใส่ศัตรูก็ไม่ได้ทำให้ศัตรูบาดเจ็บหรือว่าได้รับอันตรายนะครับไม่สามารถที่จะทำอันตรายให้กับเหล่าศัตรูได้เลยแต่ว่ามันจะทำให้ฟันหักทำให้ตาบอดเสียมากกว่าฉันห้ามท่านแล้วท่านไม่ฟังสองครั้งสามครั้งอุตส่าห์อ้างยันรอซูลุลลอฮ์ท่านก็ยังไม่ฟังอีกอับดุลลอฮ์บิลมุกอฟันนะครับก็บอกว่าลาอุกัลลิมุกะอาบาดันต่อไปนี้ฉันจะไม่พูดกับคนอย่างท่านอีกต่อไปเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเตือนแล้วคนที่ไม่ยอมรับฟังคำเตือนแสดงว่ากระด้างกระเดื่องและนี่ถึงขั้นอัญเชิญโอวาทของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เขาฟังนะครับให้เขาได้สดับรับฟังเขายังไม่ฟังนี่แสดงว่าเขาไม่เห็นหัวรอซูลอ้างรอซูลเขายังไม่ฟังเขายังไม่เชื่อนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินกอฟันก็บอกต่อไปนี้ฉันจะไม่คุยกับคนอย่างท่านอีกต่อไปในเมื่อท่านไม่เห็นความสำคัญท่านกับท่านคำพูดของท่านรอซูลนะครับไม่เห็นคุณค่าก็ไม่มีใครที่จะสมควรที่จะเห็นคุณค่าคนอย่างคุณคนอย่างท่านในที่สุดอับดุลลอฮ์บินมูกอฟันนะครับถึงขั้นตัดสัมพันธ์แล้วก็ไม่พูดด้วยเลยพี่น้องเห็นไหมครับว่าเนี่ยเพียงแค่ตัวอย่างยังไม่ได้กระทบกระเทือนถึงขั้นเสียอะกีดะห์นะครับเพียงแค่กระทำในสิ่งที่มันละเมิดคำสั่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ใครมองในภวังค์แรกก็นึกว่าและเข้าใจว่าเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่ขว้างก้อนหินเท่านั้นเองแต่สำหรับท่านอับดุลลอฮ์บินมุกอฟันนะครับซึ่งท่านเป็นคนที่เคร่งครัดนะครับแล้วก็เข้มงวดกับสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ไม่ปล่อยให้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้มีการชี้แนะกันนะครับและในที่สุดในเมื่อพูดกันไม่ฟังก็ไม่ต้องพูดกันอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่นะครับเป็นบทเรียนที่สอนให้เราได้รู้นะครับว่าสิ่งที่เป็นคำสอนแล้วก็เป็นอัตลักษณ์อันจะทำให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพกับศาสนาอิสลามของเราถ้าผู้ใดกระทำการใดอันเป็นปรปักษ์นะครับหรือว่ากระด้างกระเดื่องนะครับต่อสิ่งที่เป็นอันอิสลามศาสนาของเราต่อคำสอนในศาสนาของเราถือว่าผู้นั้นนะครับไม่สมควรที่จะได้รับมิตรภาพที่ดีแต่เราสามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกับเขาได้แต่ในเวลาเดียวกันนะครับเหมือนกับที่อาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์บอกเราก็ต้องมีนะครับมีเขาเรียกว่ามีกุศโลบายหรือมีวิธีคิดในการที่จะเขาเรียกว่าใช้วิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสเราอาจจะหาวิธีอื่นในการที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็มีวิธีในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาทั้งนี้ให้อยู่กับเขาเรียกว่าอยู่ที่อัสลัห์ว่าเราใช้วิธีไหนจะเป็นประโยชน์กับศาสนาของเรามากที่สุดบางทีการตัดสัมพันธ์นะครับโดยสิ้นเชิงอาจจะไม่ทำให้เกิดประโยชน์อะไรเลยก็ได้อาจจะเป็นเพียงแค่การดัดนิสัยเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนกว่ามันก็จะต้องมีทั้งสิ่งที่เป็นวาระและบาระไปพร้อมๆกันถ้าจะวาระอย่างเดียวก็คือตัดสัมพันธ์อย่างเดียวไม่เกี่ยวนะครับหรือบาระอย่างเดียวไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเลิกยุ่งเลิกคบกันเลยก็จะไม่มีโอกาสได้ตักเตือนเขาเพราะเราไม่ได้คุยกับเขาอีกต่อไปแล้วหรือไม่มีโอกาสที่จะยื่นในหยิบยื่นในสิ่งที่เป็นความปรารถนาดีหรือความหวังดีที่เราสมควรที่จะมีกับพี่น้องของเราคนหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะมีพฤติกรรมที่อาจจะไม่ถูกบางประการก็ตามนะครับก็อยากให้พี่น้องศึกษาแล้วก็เรียกว่าเข้าลึกในประเด็นนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นคำสอนในหลักการศาสนาประการนี้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพวกเรานะครับครับพี่น้องครับหลักวะละวันบะเราะเนี่ยนะครับเป็นหลักที่สำคัญแต่ในบางครั้งเนี่ยนะครับในสังคมเนี่ยเราเข้าไม่ถึงหรือเราไม่ได้รับการเรียนรู้อย่างถูกต้องและก็ชัดเจนทำให้ในบางครั้งเนี่ยครับเราวางตัวในสังคมเนี่ยไม่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็เอาอารมณ์ของเราเลยนะเป็นที่ตั้งไม่ชอบเกลียด
ใครเนี่ยนะครับก็เอามาตรฐานของตัวเองเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้ย้ำในตอนท้ายว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้ในจุดตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบะละวันบะเราะนะครับคงจะให้อาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับได้ขยายความสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับตัวอย่างหรือว่าให้มันเป็นรูปธรรมสักนิดหนึ่งเพื่อจะให้น้องๆได้เห็นภาพชัดเจนว่าเอ๊ะเราจะอยู่ในสังคมอย่างไรในทั้งที่สังคมอย่างที่อาจารย์ล้อบอกคือสังคมพหุวัฒนธรรมมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันในเรื่องของศาสนาในเรื่องของอาหารการกินอิสลามมีกรอบมีชัดเจนเราจะอยู่กับเขาอย่างไรนะครับมีตัวอย่างอะไรไหมครับอาจารย์ครับเพื่อที่จะให้น้องๆ นะฮะหรือว่าคนที่ถ้าพี่น้องที่อยู่ที่นี้นะครับได้เห็นภาพอย่างชัดเจนในเรื่องของการอยู่กับในสังคมครับเชิญครับبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله บางครั้งเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นตัวอย่างเนี่ยมันจะฉายภาพมากกว่าคำพูดนะครับผมมี2ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่อาจจะเติมเสริมในสิ่งที่ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้นำเสนออย่างเช่นเราเห็นพี่น้องของเราเนี่ยที่ละเลยในเรื่องของการปฏิบัติตัวตามบทบัญญัติของศาสนาอย่างเช่นบางคนไม่ละหมาดละหมาดบ้างทิ้งบ้างบางคนเดือนรอมฎอนก็ไม่ถือศีลอดแต่เขาเป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยถามว่าถ้าเราเอาหลักอารมณ์ของเรามาใช้เนี่ยก็ไอ้นี่คนนี้มันไม่ละหมาดมันคนไม่ดีคนนี้เดือนบวชมันไม่บวชมันคนไม่ดีแล้วก็ตัดไปเลยคำว่าตัดไปเลยเนี่ยหมายถึงตัดไม่คบไม่หาเหมือนที่อาจารย์อับดุลลาห์บอกนะครับว่าคนแต่ละคนเนี่ยกุศโลบายในการที่จะใช้เนี่ยมันแตกต่างกันในหลักการของศาสนาเช่นเดียวกันนะครับศาสนาอิสลามไม่ได้หมายความว่าให้เรารังเกียจจนกระทั่งตัดความเป็นพี่เป็นน้องไม่พูดไม่จาไม่สูงสิงไม่ใช่นะครับเรารังเกียจในพฤติกรรมที่เขากระทำในการที่เขาไม่ละหมาดในการที่เขาไม่ถือศีลอดแต่ในอีกประการหนึ่งเราก็ยังมีความรักที่จะให้กับเขาในฐานะที่เขาเป็นพี่น้องมุสลิมกับเราในฐานะที่เขาเป็นเพื่อนบ้านกับเราเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับการที่เรายังคงพูดคุยกับเขาข้อตักเตือนบางอย่างของเราเนี่ยอาจจะไปสะกิดความรู้สึกเขาและด้วยกับการอนุมัติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นคนที่เข้ามาสู่หลักการของศาสนามันเป็นภาพผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่เห็นอย่างมากมายในสังคมคนบางคนเนี่ยนะครับถ้าตัดเลยเหมือนที่อาจารย์ดุลลอฮ์บอกนะครับว่าถ้าตัดเลยเขาก็ยิ่งดีเลยไม่มีใครมายุ่งไม่มีใครมาสนไม่มีใครมาเตือนแต่ถ้าเรายังคงเตือนคือรังเกียจในพฤติกรรมที่เขากระทำแต่เราตักเตือนในความเป็นพี่น้องนะครับมีทั้งวะละนะครับความให้การรักและมีทั้งบะเราะในการให้การรังเกียจสองมุมมันพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกตัวอย่างหนึ่งอาจารย์รอมฎอนนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านนบีอพยพมาที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับผู้ที่ทำหน้าที่ในการต่อต้านอย่างลับๆคำว่าลับๆก็คือเรียกว่ามูนาฟิกเพราะอะไรคนที่เป็นมูนาฟิกเนี่ยคนหน้าไหว้หลังหลอกคือสิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยเหมือนกับเขาเนี่ยเป็นมุสลิมคนหนึ่งแต่สิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยก็คือการปฏิเสธต่อศาสนาอิสลามและรวมถึงการปฏิเสธต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลลอฮ์บินอุบัยอิบนุซาลูนเนี่ยทุกคนรู้จักหมดเลยเป็นหัวหน้ามูนาฟิกในเมืองมะดีนะห์อายะห์กุรอานอายะห์1เนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมานะครับในคําพูดของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนที่บอกนะครับว่าวะลาอิรอญาอนาอีลันมะดีนะติลานุคริยันนันอะอัซมินฮัลอะซันถ้ากลับมาเนี่ยคนที่แข็งแรงก็จะขับคนที่อ่อนแอออกไปความหมายของอับดุลลอฮ์บินอุบัยก็คือเขาเป็นคนที่เข้มแข็งจะขับไล่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดแบบนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่กุฟรคือออกจากสารระบบของความเป็นมุสลิมจนกระทั่งท่านอุมัรอิบนุลคอตอบได้ยินเนี่ยคำพูดนี้ท่านอุมัรไปหาท่านนบีและก็บอกแก่ท่านนบีนะครับว่าให้ท่านนบีอนุญาตฉันจะไปตัดหัวอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนท่านนบีบอกว่ากive it yelis fi makan หยุดก่อนแล้วก็นั่งยังที่ของท่านเหล่าบรรดาชาวอันฟอรก็พูดในลักษณะเดียวกับท่านอุมัรอิบนุลคอตอมนะครับด้วยกับการเป็นบะเราะด้วยกับการที่เขาปฏิเสธด้วยกับคำพูดที่เขาแสดงออกมาเนี่ยนะครับถึงความรักที่มีต่อท่านนบีและรังเกียจต่อพฤติกรรมของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนจนกระทั่งข่าวเนี่ย
ไปถึงลูกของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนซึ่งชื่อว่าอับดุลลอฮ์บุตรของอับดุลลอฮ์บุตรของอุบัยอิบนุซาลูนอับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นบุตรของอับดุลลอฮ์ฟังแล้วอาจจะงงคือลูกชื่ออับดุลลอฮ์เหมือนกันก็ไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็บอกกับท่านนบีนะครับว่าฉันได้ยินท่านนบีพูดถึงคำพูดของผู้ที่เป็นบิดาของฉันพ่อกับลูกและฉันขออนุญาตจากท่านนบีนะครับถ้าท่านนบีต้องการศีรษะของบิดาของฉันอนุญาตให้กับฉันแล้วฉันก็จะไปสังหารบิดาและเอาศีรษะของบิดาของฉันมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของบารอเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องแสดงออกถึงความเป็นศัตรูกับเขาแต่ท่านอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนบอกนะครับว่าฉันเกรงว่าถ้าท่านนบีอนุญาตให้กับบุคคลอื่นไปสังหารพ่อของฉันแล้วก็ฉันไม่สามารถที่จะอดทนในการที่เห็นบุคคลผู้ที่สังหารพ่อของฉันเดินบนหน้าแผ่นดินของเมืองมะดีนะห์ได้เพราะฉันเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่กตัญญูที่สุดในเมืองมะดีนะห์พี่น้องดูนะในฐานะของความเป็นมนุษย์ในฐานะของความเป็นพ่อลูกเนี่ยอับดุลลอฮ์บุตรของอับดุลลอฮ์บอกว่าฉันเป็นผู้ที่กตัญญูที่สุดต่อผู้ที่เป็นพ่อแต่ในมุมของศาสนาอิสลามคำพูดของพ่อเนี่ยมันส่อถึงพฤติกรรมของนิฟากหรือมุนาฟิกหรือพฤติกรรมของการปฏิเสธศรัทธาเพราะฉะนั้นฉันพร้อมที่จะเป็นผู้ที่สังหารพ่อของฉันถ้าไม่เราเห็นนะครับว่าคำว่าอันบรอคำว่าการตัดความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ละทิ้งในหน้าที่ที่ลูกจะต้องปฏิบัติต่อพ่อแต่หน้าที่ในศาสนาก็คือถ้าท่านนบีต้องการหัวของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนฉันจะเป็นคนแรกที่จะไปเด็ดหัวของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนแต่ท่านนบีก็บอกนะครับว่าให้ท่านทำดีต่อบิดาของท่านตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะนั้นนี่ก็คือตัวอย่างที่อยากจะบอกกับพวกเราเหมือนที่อาจารย์อับดุลลอฮ์บอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษามากๆไม่ได้หมายความว่าเราเกลียดใครแล้วจนกระทั่งไม่พูดไม่จาเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมของเราแม้แต่สังคมของผู้รู้เราเกลียดใครนะครับเราไม่ชอบใครทัศนะของเราไม่ตรงกับเขาแล้วเราจะไม่พูดไม่คุยตัดความสัมพันธ์ไม่ใช่นะครับมันมีบริบทมันมีมุมของมันที่เราจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้ให้มันมากกว่านี้แล้วสังคมของเราเนี่ยนะครับผมเชื่อนะครับว่าถ้าเราศึกษาในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งและด้วยกับความเข้าใจเนี่ยสังคมของเราก็จะเป็นสังคมที่มีสันตินะครับมีสลามอย่างที่เป็นชื่อของศาสนาของเราครับคงจะให้ท่านอัจบุลลอฮ์นะครับได้ปิดท้ายในรายการนี้นะครับเพราะว่ามีเวลาอีกนิดหน่อยเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดผมคงใช้เวลากับพี่น้องอีกประมาณสัก 3-4 นาทีเท่านั้นนะครับอยากจะสรุปนะครับว่าหัวข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับเราได้สาระสำคัญนะครับ 3-4 ประเด็นด้วยกันนะครับหนึ่งเลยก็คือแนวคิดนะครับหรือว่านโยบายที่อิสลามได้มอบนะครับให้กับพวกเราก็คือให้เราทิ้งระยะบ้างนะครับกับบุคคลซึ่งที่มีพฤติกรรมกระด้างกระเดื่องหรือเป็นปรปักษ์กับศาสนาโดยชัดเจนคนที่ประกาศความเป็นศัตรูนะครับกับศาสนาอิสลามประกาศความเป็นปรปักษ์กับศาสนาอิสลามโดยชัดเจนนะครับอย่างเปิดตัวเนี่ยอันนี้ก็ให้เรานะครับเขาเรียกว่ามีแนวทางในการปฏิบัติก็คือเขาเรียกว่าเหมือนนะครับอัลญะซาอุมินยินซิลอามันเขาทำแบบใดก็ทำกับเขาแบบนั้นแต่ห้ามละเมิดล่วงเกินนะครับเกินเขาเรียกว่าเกินกว่าเหตุนะครับห้ามกระทำเกินกว่าเหตุเช่นเดียวกันกรณีของบุคคลซึ่งที่กระทำการใดนะครับเป็นการบ่อนทำลายผมไม่ได้พูดถึงการเป็นปรปักษ์นะแต่กระทำการเป็นการบ่อนทำลายกับศาสนาอิสลามของเรากับคำสอนและหลักศีลธรรมอันดีในศาสนาอิสลามของพวกเราศาสนาก็มีคำสอนนะครับแล้วก็ให้เป็นนโยบายกับพวกเราว่าให้เราทิ้งระยะนะครับในการที่จะมีสัมพันธ์อันดีกับเขาเพื่อเป็นการลงโทษทางสังคมเพื่อเป็นการทำให้เกิดการทบทวนตัวเองแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนในส่วนที่เป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ตรงนั้นซึ่งทั้งหมดนี้มีตัวอย่างจากการกระทำของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่น้อมนำนโยบายจากท่านรอซูลุลลอฮ์ประการนี้มาใช้
หมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์และท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านพูดเหมือนกันเลยนะครับว่ามีแนวคิดนะครับนอกรีดเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อในเรื่องของกฎหลักกอดอกอดัรเกิดขึ้นที่เมืองกูฟาเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็บอกเหมือนกับที่ท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรพูดยังไงอย่างนั้นเลยนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์หรือท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรนะครับขอปฏิเสธนะครับที่จะสังฆกรรมด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นอะไรกันอีกต่อไปอันนี้ก็คือเป็นการตัดสัมพันธ์ในระดับหนึ่งนะครับเบื้องต้นว่าต่อไปนี้นะครับเขากับท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรนะครับคนที่มีความคิดมีความเชื่อแบบนั้นก็ขอไม่เกี่ยวข้องอันนี้ก็คือหลักที่ทำให้เรานะครับรู้จักที่จะวางตัวนะครับในลักษณะที่จะใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์นะครับทั้งในระดับบุคคลนะครับแล้วก็ในระดับนโยบายนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นหลักสากลทั่วๆไปจนกระทั่งหลักการศาสนากำหนดเอาไปไว้หนักเลยนะครับว่าการกระทำอันใดก็แล้วแต่ที่เราจะถือเป็นนโยบายและมาปฏิบัติเพื่อให้เป็นสาธารณะกับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะยิ่งกับพี่น้องมุสลิมของเรานะครับหลักการศาสนาเขาบอกอัตซอรรูฟุฟิรรออียะติมานูตุนบิลมัสลาเราจะกระทำการใดก็แล้วแต่ให้คำนึงถึงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดอันจะเกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมากอซิดหรือจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อที่จะให้วุฒิดีนให้ความคุ้มครองศาสนาแล้วก็ให้ความคุ้มครองชีวิตของเราคุ้มครองเกียรติศักดิ์ศรีความเป็นมุสลิมของเราได้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นหลักในการที่เราสามารถนำมาปฏิบัติได้นะครับในบริบทของความเป็นสากลที่นะครับสามารถที่จะรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของศาสนาก่อนจากกันตรงนี้นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้เราเลือกคบให้เราเลือกมีสัมพันธ์นะครับระหว่างยกตัวอย่างเช่นคนขายน้ำหอมกับคนที่เป็นเขาเรียกว่าช่างตีเหล็กนะครับช่างตีเหล็กนาฟิคิลกีรคนที่เป่าเตาไฟนะครับจุดเตาไฟมาแล้วก็เอาเหล็กเข้าไปเผาเพื่อที่จะตีนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าเราเลือกที่จะคบหาแต่คนแบบนี้เราก็มีแต่กินอับกินตัวกินเหงื่อกินใครแล้วก็เสื้อผ้าของเราก็พลอยที่จะไหม้ไฟไปกับเขาด้วยนะครับสะเก็ดไฟมันอาจจะกระเด็นมาโดนเราหรือเหล็กร้อนๆมาอาจจะมาโดนเนื้อโดนตัวเราในที่สุดเราก็ได้รับบาดเจ็บแต่ถ้าเลือกเราเลือกที่จะคบนะครับพี่น้องของเราเพื่อนฝูงของเราที่เขาเป็นอัลตอร์หรือใบยะก็คือคนที่เป็นพ่อค้าขายน้ำหอมเราอาจจะไม่ต้องซื้อน้ำหอมเขาเลยก็ได้นะครับเขาอาจจะให้เราฉีดน้ำหอมให้เราหรือป้ายน้ำหอมให้เราก็ได้กลิ่นหอมจากตัวเขาแล้วก็ได้น้ำหอมจากตัวเขาซึ่งเป็นอานิสงส์ของการที่เรารู้จักที่จะวางตัวให้เหมาะสมกับบริบทกับบุคคลซึ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับซึ่งมันมีอย่างหลากหลายก็ให้พี่น้องเลือกตรงนี้นะครับเป็นกรณีตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับครับก็คงครบถ้วนสมบูรณ์นะครับวันนี้นะครับท่านอาจารย์บุลลอฮ์สุไลมัดอาจารย์วิโรจน์ศรีวุฒิไทยและกับผมรมฎอนคล้ายเจริญนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายคงต้องขอบคุณท่านพี่น้องนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ท่านพี่น้องครับวันนี้นะครับแหมมีรายการอีกเยอะนะครับจนกระทั่งถึงค่ำคืนนะครับท่านพี่น้องสามารถที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถที่มาร่วมกันได้นะครับวันนี้นะครับคงจะต้องจากลาด้วยเวลาเพียงนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์